จริงหลายๆเรื่องสำหรับแต่ละหลายฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะคุยกันในอนาคตว่าเอาละวันนี้เสรีไทยเนี่ยที่มาที่ไปซึ่งพี่อเนกก็ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันไม่เหมือน2ปี2475นะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถึงมันจะมีส่วนละไม้คล้ายกันอยู่เยอะแต่ว่ามันก็มีส่วนต่างกันอยู่เหมือนกันส่วนวัตถุประสงค์การจะทำอะไรนั้นบางส่วนก็อาจจะคล้ายกันหรือบางส่วนอาจจะต่างกันแต่วิธีการนั้นนะครับยุคสมัยนะครับภาวะวิสัยต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนักนะครับแต่ว่าเหมือนไม่เหมือนเนี่ยผมอยากจะบอกเบื้องต้นนี้ก่อนที่ผมจะไปพูดสั้นๆในเรื่องว่าถ้าเราอยากจะได้ชัยชนะเนี่ยภาพชัยชนะจริงๆมันคืออะไรนะครับสภาวะทั้งหมดเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะต้องทำให้ไปเกิดสภาวะตรงนั้นให้ได้เพื่อเป็นชัยชนะที่มันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องเกาหลีสักหน่อยเห็นพี่อเนกอินเทรนด์นะครับผมก็คงควรจะต้องอินเทรนด์ด้วยนี่ผมไปอ่านความเห็นของเขาเนี่ยวันนี้นะครับตัวฝรั่งตัวประเทศเกาหลีเจ้าภาพเองเนี่ยคล้ายๆเจ้าไทยมากเลยคือหนึ่งนี่พ่ายแพ้ครับเหรียญทองในจีนนำโกยเต็มๆนะครับแล้ววันนี้ตัวเองเนี่ยทั้งโกงแล้วอะไรแล้วก็แล้วก็ยังแพ้อยู่นะครับนะสู้เขาไม่ได้แล้วนี่ยิ่งมาโกงเนี่ยถึงขนาดนักมวยสาวอินเดียเนี่ยไม่ยอมรับเหรียญเลยนะครับเหรียญทองแดงเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะได้เข้าชิงแต่ปรากฏว่าไปแพ้ซะก่อนเนี่ยยกเหรียญให้กับนักสู้นะนักชกของเกาหลีไปซะเลยอยากได้นักว่างั้นของไทยเราก็โดนครับโดนปล้นมาแล้วแต่ที่สำคัญก็คือฟุตบอลนี่แหละนะครับซึ่งพวกผู้ชายเมืองไทยนี่ก็มีอยู่เยอะนะครับผมคิดว่านะหลังจากอินซอนเกมครั้งนี้เนี่ยคนที่เคยคิดจะไปเที่ยวเกาหลีหรือมองภาพเกาหลีนะครับเสียดุลให้กับประเทศเกาหลีเยอะแยะเนี่ยนะครับก็คงจะเลิกที่จะนะฝันที่จะมองอะไรสวยงามไปหมดแล้วก็อยากจะเอาเงินไปทุ่มเทให้กับประเทศเกาหลีนั่นคือการที่เราเสียดุลน้อยลงนะครับแต่ว่าชายหนุ่มหลายคนก็บอกว่าเอ้ยฟุตบอลแพ้ครั้งนี้ถูกโกงครั้งนี้จะขอไปเอาให้ได้ดุลหน่อยเห็นว่าบอกกันว่าซอยนั้นซอยนี้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนุ่มๆเขาจะว่ากันนะครับ อันนี้ก็เบาๆนะครับก่อนจะเข้าเรื่องที่เป็นสาระจริงละเอาเป็นว่าคนที่คิดว่าเก่งทฤษฎีนักหนานะครับอ้างนู่นอ้างนั่นอ้างนี่นะครับหรือว่ามองเกมแล้วก็เป็นกูรูทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้บอกผมเป็นนักทฤษฎีและผมไม่เชื่อทฤษฎีใครๆคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นของผมการเป็นนักวิชาการเนี่ยเอาทฤษฎีหลายทฤษฎีมาแล้วก็ดูสภาวะการแล้วก็ไม่ต้องยึดติดนะครับเขาเรียกว่าเรียนเสร็จแล้วก็ต้องอันเรียนนะครับนั่นคือทฤษฎีการศึกษาที่ผมเชื่อแล้วก็ถือเรียนอะไรมาแล้วเนี่ยถึงตอนที่เอามาปฏิบัติมาใช้เนี่ยต้องลืมมันให้หมดนะครับอย่าไปท่องสูตรท่องหลักท่องเกณฑ์อะไรมาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษจริงๆก็คือเรียก synthesis แล้วมันก็จะมีคำว่าบูรณาการนะครับ integration เข้ามาด้วยกันด้วยคือทั้งหมดเนี่ยต้องรู้จักเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ตามกาลสมัยตามความเข้าใจใหม่ต้องสร้างความเข้าใจใหม่ตามสภาวะการตามเงื่อนไขใหม่ที่มันเปลี่ยนไปนั่นคือนักทฤษฎีที่แท้จริงนะครับแล้วนักทฤษฎีที่แท้จริงเนี่ยไม่ยึดติดนะหมายถึงว่านักเอาเป็นว่านักวิชาการหรือว่านักคิดที่แท้จริงก็แล้วกันนะครับต้องบริโภคข้อมูลเป็นแล้วก็อย่าไปยึดติดกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งจนแบบปักแน่นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหลักนะครับต้องเอาทฤษฎีมาเป็นหลักแต่ว่าอย่าไปติดกับมันจนกระทั่งกลายเป็นว่านะครับเราเป็นทาสของทฤษฎีไปสิ่งที่ผมจะบอกให้พี่น้องนี่จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าพี่น้องที่มีความคิดอยากจะเอาชนะแล้วก็มีไฟร้อนรุ่มนะครับไม่พอใจไอ้เสรีไทยมันทำไม่ได้สักทีนะครับคิดว่ามันคงจะลุกขึ้นมาภายใน3เดือน6เดือนเหมือนกับแข่งฟุตบอลเนี่ยเขาแข่งจริงๆกัน90นาทีตัวเองลงไปกะว่าจะชนะให้ได้ไปใน3นาทีเนี่ยวิ่งตับแลบนะครับแล้วหมดแรงเลยตั้งแต่3นาทีเพราะวิ่งไม่ยอมหยุดลูกไม่ควรวิ่งก็วิ่งอย่างเงี้ยนะครับตัวเองเล่นอยู่กองหลังข้างนี้กองฝั่งนู้นเขาประตูกำลังจะตั้งเตะมาวิ่งหน้าห้อจะเข้าไปเอาลูกบอลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันผิดจังหวะผิดที่ผิดทางเนี่ยนะบางมันก็จะทำให้เราเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันท้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ชนะด้วยก็เลยจะให้ภาพว่าวันที่เราจะชนะเนี่ยผมจะบอกให้นะครับถ้าอยากจะให้มันเป็นเอาเรียกว่า picture perfect นะครับภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะการต่อสู้ของเราครั้งนี้ให้มองว่านี่คือการต่อสู้ที่มันต้องยาวนะครับแล้วจะไปเปลี่ยนโครงสร้างจะไปล้มกลไกอำนาจเขาเนี่ยเหมือนกับมดแดงล้มช้างมันมีจุดตายหลายจุดซึ่งเราจะต้องเข้าไปช่วยกันจัดการถ้าเราทำได้เราก็ล้มมันได้แต่การขออภัยครับการจะเปลี่ยนประเทศมันไม่ใช่แค่ล้มอำนาจแล้วฆ่ากันตายนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้น
แต่จริงๆก็คือการไปเปลี่ยนจริงๆแล้วการเปลี่ยนตรงนั้นคือทำให้แรงต้านมันหายไปแล้วเอาส่วนใหม่เนี่ยส่วนที่ดีเข้าไปแทนซึ่งการจะทำตรงนั้นได้ก็ต้องมีอำนาจนะครับแน่นอนละเราไม่ใช่หน่อมแนมแต่จะมีอำนาจอย่างไรจำเป็นต้องฆ่ากันตายไปข้างนึงให้เราเป็นคนส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เพราะนั้นก็ครองประเทศนั้นไปมันไม่ใช่อยู่แล้วมันหมดยุคสมัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้เกมการต่อสู้นั้นจะต้องมีหลายแนวรบแน่ๆถ้าพี่น้องดูองค์ประกอบที่ผมบอกว่าถ้าจะชนะเนี่ยก็ต้องได้เปรียบในส่วนเหล่านี้มีองค์ประกอบเหล่านี้ อันดับแรกเนี่ยภาพชัยชนะนะถ้าประชาชนอยากจะชนะนะวันนั้นผมคิดว่า1เนี่ยเราจะต้องได้แรงสนับสนุนจากต่างประเทศสำคัญนะครับถ้ามันอยู่ในประเทศบริหารประเทศไปแล้วต่อท่ออำนาจกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เราไม่มีแรงสนับสนุนจากต่างประเทศเนี่ยในระยะยาวนี่เราก็ถือว่าเสียเปรียบนะครับวันนี้เนี่ยฝั่งเผด็จการมันถึงพยายามจะยัดเยียดภาพตัวเองนะอยู่บนเวที UN เพื่อสร้างความชอบธรรมไงนะครับคนไทยเนี่ยมันชอบประมาณว่าตัดไม้ข่มนามวางท่าไว้ก่อนต่อยมวยเนี่ยบางทีนะตัวเองถูกล้มเนี่ยหลังกระแทกฟื้นปุ๊มแล้วเสียหลักอ่ะนะครับแต่พอลุกนี่กูต้องลุกก่อนคิดว่าลุกก่อนแล้วจะต้องได้คะแนนนะมันตลกนะนิสัยคนไทยแล้วในหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สาระแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับนะแสดงว่าแนวรบต่างประเทศนี่สำคัญผมเอาแบบชั่วช้าแบบภาพที่แย่ที่สุดเนี่ยถ้าเกิดประชาชนในประเทศลุกขึ้นมาสู้มันต้องมีวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดเขาสู้แล้วเนี่ยแล้วไม่ชนะไปสู้ผิดจังหวะผิดเวลาซึ่งเสรีไทยก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ไปห้ามด้วยนะครับเพราะองค์กรเหล่านี้มันเป็นองค์การน่ะแล้วใครก็ได้ไม่ต้องใช้ชื่อเสรีไทยเขาลุกกันมาทำเนี่ยแค่ไปแย่ดื้อดีไม่ดีทหารมันจะแย่พวกมันเองให้เกิดความชอบธรรมเชียร์ล้มล้างขบวนถ้าเกิดเสื้อแดงเริ่มมีกองกำลังเริ่มมีการจัดตั้งมากกว่านี้จะอ้างเป็นคอมมิวนิสต์อ้างเป็นผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่จับฆ่าแบบดิบๆได้มันก็ฆ่านะครับแอบฆ่าถ้าฆ่าไม่ได้ถ้าเกิดมันสร้างสถานการณ์แล้วก็บอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธไปใส่ให้แล้วมันก็เอาทหารไปไล่ยิงไล่ฆ่าก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าลุกขึ้นมาเนี่ยลุกทะเลทะล่าเนี่ยนะถ้าภาพมันไม่ชัดเจนไม่พร้อมเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขให้ทหารนั้นใช้กำลังเข้าปราบเหมือนหลายประเทศที่เขาปราบพี่น้องประชาชนนะครับหรือถ้าสมมติว่ากองกำลังถึงว่านะสมมติมันมีจริงเนี่ยแล้วประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วทหารมันจะไล่ฆ่าพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนั้นกำลังสนับสนุนจากต่างประเทศสำคัญมากเพราะฉะนั้นในการที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยอย่าคิดเป็นเรื่องหน่อมแนมนะครับการที่ไปรู้จักผู้นำระดับโลกอย่าคิดเป็นเรื่องหน่อมแนมนะครับถ้าใครว่าหน่อมแนมไปเจอมาให้ผมดูมีปัญญาไปนั่งข้างบันคีมูนมีปัญญาไปนั่งข้างจอห์นแครีโอบามาหรือแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ใน ICC หรือ UN เนี่ยใครมีปัญญาทำให้ผมดูสินะครับแล้วผมจะสู้ฮอกกันแล้วผมสนับสนุนทุกท่านทำด้วยนะครับเป็นเรื่องดีเราจำเป็นครับต้องช่วยกันด้วยจริงๆวันนี้อยากให้ทุกท่านที่มีปัญญานะครับสามารถทำได้เนี่ยเข้าไปครับเจอกับผู้นำต่างชาตินักสิทธิมชนต่างชาติทุกที่ทุกแห่งทุกหมู่ทุกเราทำได้หมดครับที่จริงเนี่ยนะก่อนที่องค์การเสรีไทยจะประกาศเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมได้คุยกับพี่น้องไว้แล้วว่าพวกเราเนี่ยฐานะประชาชนเนี่ยเราจะไปฝากความหวังไว้กับคนที่เขามีพื้นฐานมาจากนักการเมืองไม่ได้นะผมต้องพูดตรงๆวันนี้ก็พูดตรงๆอย่างเนี้ยเพราะว่าในบรรดาคนที่มาจากนักการเมืองนั้นการที่มีบางกลุ่มเขาตั้งข้อสงสัยไว้แต่ต้นเอาถ้าอย่างนี้ก็เป็นพวกเดียวกับทักษิณสิถ้าทักษิณไม่สู้แล้วกลุ่มนี้จะไปเชื่อหวังได้ไงก็คงหวังไปที่การเลือกตั้งอย่างเดียวนั่นเป็นการตั้งข้อสงสัยที่มีมูลนะครับแล้วก็เป็นข้อสงสัยที่มีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปแต่ว่านะครับเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องดูปรากฏการณ์ให้รอบด้วยนะครับที่3เดือนที่มันไม่เคลื่อนไปไหนก็แปลว่าตระกูลชินวัตรเขาไม่ได้เอาด้วยนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ตระกูลชินวัตรนั้นเขากำลังอยู่ในที่ที่โดนอะไรหนีบมืออยู่อย่างแรงเลยครับขยับทางไหนก็ไม่ได้มันเจ็บหมดดีไม่ดีจะนิ้วหักนี่ก็เป็นภาพความจริงนะครับผมยืนยันว่านี่ไม่ไกลแต่ผมไม่เชื่อว่าตระกูลชินวัตรแรงน้ำใจผมไม่เชื่อแต่ว่าเขานะพันธสัญญาหรือว่าบางอย่างว่าแล้วครับเอามือไปติดหีบอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็กระชากแรงก็จะหักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ในอนาคตก็ต้องไปดูกันนะครับเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทีนี้ต่างประเทศเนี่ยใครทำอะไรได้ให้ทำแล้วก็องค์การเสรีไทยนะเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถ้าวันข้างหน้าต่อไปนี้ถ้าต้องการความช่วยเหลือใดๆที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเราเนี่ยจะว่าเป็นพี่ในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ว่าได้ก็ยินดีนะครับที่จะช่วยประคับประคองแล้วก็
บางวันอาจจะได้เห็นไปอยู่บนเวทีเดียวกันก็จะได้แปลกใจเลยครับถ้าท่านไม่รังเกียจนะครับแต่ผมบอกก่อนสำหรับผมเพียงดินและพี่อเนกเนี่ยเรื่องเจ้าเนี่ยนะครับเรามีจุดยืนของเรานะเราพูดตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราพูดแทนเสรีไทยนะครับการไปยืนบนเวทีเดียวกันกับเสรีไทยหรือช่วยเหลือกันก็ไม่แปลว่าเสรีไทยจะต้องมาประกาศจุดยืนแล้วก็โดน112เหมือนเรานะครับผมคิดว่าการโดน112แล้วก็การนะครับประกาศตัวแล้วก็นะจนทำให้เป็นเรื่องนะเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีกับขบวนเสรีไทยนักเพราะว่าต่อไปเราก็จะต้องมีพี่น้องที่สู้ในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดใส่ถือป้ายเสรีไทยแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตว่าจะต้องไปล้มเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็ไปมีศัตรูกันในชาติพวกคนที่ลุ่มหลงมันพร้อมจะลุกขึ้นมาห้ามหันเนี่ยวันนี้ก็เกิดศึกในเวทีที่ประเทศอังกฤษกันนะครับสู้กันน้องแนงน้องแนงภาษาเหมือนกับเด็กอนุบาลทะเลาะกันนั่นแหละด่ากันไปว่ากันมาจับภาพกันไปกันมานั่นคือการต่อสู้ชนิดหนึ่ง เราเห็นกันอยู่เราไม่อยากให้การต่อสู้นี้มันเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้วพี่น้องจะต้องมาฆ่ากันเพื่อไอ้คนไม่กี่ตระกูลเนี้ยนะครับไวเกินไปไม่ได้สำหรับองค์การเสรีไทยเขาก็ต้องคิดอย่างละเอียดเรื่องบางเรื่องมันต้องทำใต้ดินมันไม่ต้องมาทำกันบนดินและไม่ต้องประกาศนะครับแล้วใครคนทำนี่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาองค์การที่มันมีนะเงื่อนงำในเชิงอำนาจเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในระดับสูงซึ่งมันเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเข้าใจกันตรงนี้แต่ว่าแนวรบต่างประเทศสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมก็ขอนะครับกระตุ้นให้ทางองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นจงถือแนวนี้แต่นี่การไปอยู่ในต่างประเทศนั้นท่านจะไปในฐานะผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียนไว้ก่อนเลยว่าถ้าไปฐานะเป็นผู้ถูกละเมิดจะขอไปนะให้ข้อมูลแสดงความเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับให้ท่านได้รับรู้กับปัญหาในประเทศไทยไม่พอครับถ้ามีโอกาสนี่จะต้องนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เสนอไปผ่านออกอากาศไปอย่างนี้แหละนะครับใครรับไม่รับเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับก็ไม่เป็นไรเพราะผมเองก็ยังถือว่าเป็นคนที่อายุไม่มากภาษีกับภาษาการเมืองภาษีการเมืองนะครับอายุก็ไม่ได้มากมายพรรษาไม่มากแต่ว่าก็พูดด้วยความจริงใจว่าจำเป็นและสำคัญมากเพราะว่าการต่อสู้แม้กระทั่งในขณะนี้นะครับเรื่องที่พี่น้องเราถูกละเมิดในหลายเรื่องถ้าเราไปเกาะจับเข่าคุยกับผู้นำระดับสูงได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ต่อหูถึงกันได้แล้วก็หรือว่ามีนะมีเส้นสายถึงกันได้เนี่ยบางครั้งมันช่วยได้แล้วถ้าเกิดการฆ่าฟันพี่น้องเราอย่างหนักก่อนที่เราจะนะยังไม่ได้ชนะเลยเนี่ยจะต้องมาตายกันอีกครั้งเลือดท่วมท้องช้างเนี่ยวันนั้นเนี่ยถามว่าถ้าพวกเรามีคอนเนคชั่นกับผู้นำระดับสูงเข้าไปถึง UN Security แล้วไปฐานะที่ชอบทำด้วยไม่ใช่นักสิทธิมนุษยธรรมดาแต่เป็นนักการเมืองซึ่งนะครับประชาชนให้ความหวังแล้วสามารถจะให้ต่างชาติเขาเชื่อได้ว่าประเทศไทยนั้นมีประชาชนที่กำลังต่อต้านเผด็จการอยู่จริงแล้วประชาชนเหล่านี้กำลังสร้างประชาธิปไตยซึ่งเป็นประโยชน์สุขกับคนทั่วโลกเพราะประเทศไทยที่มันสงบสุขเป็นประชาธิปไตยเป็นเสรีไม่มีการกินรวบเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยมันจะทำให้ทุกชาติได้ประโยชน์จากประเทศไทยได้มากขึ้นและอย่างเป็นธรรมมากขึ้นเราก็ต้องไปแสดงตรงนี้ให้เขาเห็นเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆในการที่จะไปจัดการตรงนี้ต้องละเอียดต้องแน่นและต้องให้เขาแน่ใจว่าที่คุณตากหน้าไปเจอเขานั่นน่ะไม่ใช่กระจอกที่โดนเตะออกนอกประเทศแล้วก็นะครับนะไปขอไปฟ้องร้องเขานะครับแต่ไปในฐานะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อว่าท่านจารุพงศ์นะครับมีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะครับแล้วก็ประสบการณ์และบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการไปยืนเวทีโลกนะครับถ้าไม่ใช่คนก้าวร้าวเท่าที่ผมเห็นจากสื่อต่างๆแล้วท่านเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างจะนะครับเป็นนักสู้นะดูจากแววตาผมอ่านที่ตาไม่ธรรมดาสำหรับบุคคลท่านนี้ผมก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยให้โอกาสท่านนะครับได้แสดงตัวหน่อยนะแสดงบทบาทเต็มที่หน่อยแล้วพวกเราเองเนี่ยจะหวังให้คนอายุเท่าไหร่ล่ะท่านจารุพงศ์จะ60แล้วอ่ะนะครับที่ผมท้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะบอกว่าอย่างเงี้ยเพราะผมเชื่อว่านักการเมืองไทยนี่หยิบมาเนี่ยนะนับหัวมาเนี่ยไอ้ที่ประเภทเรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นน้ำไหลไฟดับอย่างไอ้เด็กออกซ์ฟอร์ดหรือเด็กของเจ้าที่เขาปั้นมาเนี่ยไอ้ตันไอ้เติ้นทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่หรอกพวกเราเนี่ยก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาสู้กันมาตามกรอบแบบไทยๆเรานี่แหละไม่ได้ไปชุบเนื้อชุบตัวอะไรที่ไหนกันทุกคนหรอกมันสร้างมาตามความสามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะความสามารถความดีจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสร้างกันมาเพราะอภิสิทธิ์ตั้งแต่ต้นๆเข้าไปโรงเรียนดีๆสร้างภาพวาดภาพไว้อย่างดีพอดีเด่นปุ๊บเจ้าก็เลือกไปใช้มันไม่ใช่มันก็เลยต้องเป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องลงทุนต้องทำงานกันหนักเหมือนกันในแนวรบต่างประเทศแต่วันที่ประชาชนพร้อมในประเทศและเขาลุกขึ้นมาต่อต้าน
ไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติเราสามารถจะกระซิบบอกเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศช่วยไปดูหน่อยเถอะครั้งนี้ขอให้การลงประชามตินั้นนะครับเป็นการลงประชามติที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุดเพราะฝ่ายตรงข้ามมันจะต้องพยายามทุกอย่างในการที่จะโกงนะครับยิ่งมันมีอำนาจอยู่ตอนนี้ต่อไปข้างหน้าการเลือกตั้งหรือการลงประชามติใดๆเนี่ยรัฐธรรมนูญสมมติมันกาจะให้มีเนี่ยมันจะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งอันตรายมากๆก็ต้องอาศัยกระแสจากต่างประเทศตรงนี้เข้าไปเป็นตัวบีบสำคัญนะครับใครปรามาสเสรีไทยบอกว่าอุ้ยสู้อยู่ต่างประเทศจะทำอะไรได้เนี่ยคุณเข้าใจผิดอย่างมากนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับแม้จะว่าจะสั้นชักจะยาวไปแล้วนี่เฉพาะอันแรก15นาทีผมจะพยายามขมวดประเด็นที่เหลือนะครับส่วนที่2เนี่ยวันที่จะมีชัยชนะสิ่งที่เราจะต้องไปถึงก็คือประชาชนซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมเมื่อกี้ผมแบ่งไปแล้ว3ส่วนเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่รู้อีโนอีเนนั่นน่ะให้ไปเลยครับยังไงมันก็ไม่เคลื่อนที่มันเป็นเด็กเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ลุกมาต้านด้วยใครทำอะไรก็ทำไปเถอะช่างมันเถอะดีไม่ดีจะถึง 40% นะแต่ผมให้แค่ 30% พอไม่ดูถูกคนไทยมากขนาดนั้นนะครับคนแก่เด็กนะเยาวชนไอ้พวกติดสุขทั้งหลายนะครับเอาไป 30% พอมันก็จะเหลืออีก 60% 60% เนี่ยพี่น้องผมบอกไว้เลยนะถ้าเราเนี่ยสร้างมวลชนขึ้นมาได้ 40% เมื่อไหร่เนี่ยนะและไอ้เหลือไอ้พวกต่อต้านไอ้พวกที่บอกรักเจ้าทั้งหลายเนี่ยเชื่อเถอะครับถึงเวลามานี่ไม่มีใครยอมเอาหัวไปนะขาดบอกว่าตัดหัวข้าพเจ้าเถอะแต่ขอให้พระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ต่อไปเนี่ยไม่มีหรอกครับจะมีก็ทหารซึ่งได้รับใช้ได้ผลประโยชน์แล้วก็ถูกฝังหัวตามระบอบซึ่งแทนที่จะมาเป็นทหารประชาชนก็ไปเป็นทหารของพระราชาทหารพระราชินีไอ้พวกนั้นที่มันจะทำแต่ในบรรดาพวกนั้นก็ต้องไปดูกันให้ลึกอีกไอ้ที่เรากลัวกันนักหนาเนี่ย400,000นายนะครับแล้วเป็นลูกชาวบ้านหลานชนายเท่าไหร่ถ้าวันนั้นต่างประเทศเราเข้มแข็งนะครับสร้างความชอบธรรมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับพอเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับการคบค้าสมาคมกับประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นจะเป็นแบบไหนท่านจะได้ประโยชน์กันอย่างไรไม่ได้ไปว่าเอาไปขายแผ่นดินไปขายเพื่อให้ตัวเองตระกูลตัวเองอยู่รอดหรือให้ตัวเองอยู่ตำแหน่งนะครับแต่เป็นเรื่องการพูดจาในเชิงหลักการให้ต่างชาติเขาเกิดความมั่นใจจะนำประเทศต่อไปอย่างไรกรอบของประเทศจะเป็นอย่างไรการต่อสู้นั้นนะมีประชาชนเท่าไหร่แล้วแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะขอให้เขาช่วยอย่างไรเนี่ยทำให้สำเร็จตรงนั้นเนี่ยแล้วในประเทศเนี่ยนะประชาชนเนี่ยกล้าแข็งผมเคยพูดไว้นะครับมันอาจจะเร็วเกินไปผมบอกว่าขอสัก60จังหวัดลุกขึ้นมาพร้อมกันประกาศว่ากูไม่เอากับพวกมึงที่อยู่ในกรุงเทพเพราะอำนาจพวกนั้นไม่ได้มาจากพวกกูที่เลือกพวกมึงไปมึงเป็นโจรกบฏมึงปล้นอำนาจต่อให้กษัตริย์เซ็น10ลายเซ็นซ้ำรอยกันนั่นนะก็จะไม่ยอมรับเพราะมันไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับเราต้องการประชาถ้ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันวันนั้นอ่ะแล้วข้างนอกเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาไหมล่ะแน่นอนละมวลชนที่ลุกขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยจะลุกขึ้นมาได้ก็จะต้องมีในแง่ปริมาณเราจำเป็นต้องให้มีมากที่สุดถ้าได้ 40% ของพลเมืองในประเทศก็จะดีอย่างยิ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ไกลมากนะครับขอให้นักขบวนเสรีไทยเนี่ยนะครับชัดเจนในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ เอกภาพทางความคิดแล้วก็เป้าหมายนโยบายถ้าเสรีไทยยังพูดอะไรไม่ชัดแต่ชัดไม่ได้แปลว่าต้องโอ้ยเราจะล้มเจ้านี่ไม่ใช่นะครับนั่นคือยุทธศาสตร์ผิดแล้วครับยุทธวิธีผิดโทษทีคือเป็นแนวทางอ่ะมันเป็นการทำลายตัวเองการประกาศบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีชั้นเชิงนะครับก็ชูประเด็นที่ท่านชูได้ซึ่งจริงๆนะถ้าอ้างประชาชนใครก็ว่าอะไรไม่ได้แหละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ว่าภาพของประเทศไทยการจะแก้ไขอะไรนโยบายตรงไหนนโยบายเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างไรการเมืองศีลธรรมนะวัดการศึกษาเป็นอย่างไรการสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับอำนาจอธิปไตย3ส่วนมันจะมาเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรจะสร้างนิติรัฐนิติธรรมอย่างไรจะให้ประโยชน์สุขกับคนประกันความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้สืบทอดไปถึงลูกรุ่นหลานได้อย่างไรขายอุดมการณ์ตรงนี้ให้มันชัดถ้ามวลชนนะครับที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความชัดเจนของอุดมการณ์ที่เสรีไทยประกาศนะครับแล้วมันเกิดเอกภาพทางความคิดมากขึ้นเท่าไหร่คุณภาพอาการตาสว่างของมวลชนนะครับไปพร้อมกับจำนวนพร้อมกับการเติบโตและความชัดเจนในแนวทางของเสรีไทยและอิทธิพลนอกประเทศของเสรีไทยวันนั้นเนี่ยนะครับกำลังทหารที่เราว่ากลัวนักกลัวหนานั่นนะอาจารย์ชูพงษ์ใช้คำว่ายึดกองทัพมาเป็นของประชาชนไม่ยากหรอกครับเมื่อประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยไอคนที่มันครองประเทศอยู่ทุกวันนี้มันมีกี่ตระกูลมันมีกี่ตระกูลถ้าประชาชนฮึ่มๆกันขึ้นมาว่านะครับ
ว่าวันนี้เราจะมาทวงอำนาจของเราแล้วมีความชอบธรรมเราไม่ต้องการจะเข่นฆ่ากันเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทำได้ครับจะดีแมนให้เกิดการลงประชามติหรือว่าเขามีรัฐธรรมนูญเรามีรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันทันเนี่ยก็เอาสองฉบับมาแข่งกันครับแต่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีอำนาจแน่นอนอำนาจไปร้องขอไม่ได้ไปเดินขบวนอยู่ในกรุงเทพไม่ได้หรอกครับก็ต้องยึดหัวหาดจังหวัดของตัวเองประกาศศักดาว่าไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บพอยึดปุ๊บมันจะเอามันปืนมาไล่ยิงประชาชนได้ครบสัก60จังหวัดไหมล่ะเป้าหมายอยู่ตรงนั้นครับก็ต้องสร้างมวลชนไม่ใช่มาทะเลาะกันมาติกันเองมาทำลายกันเองนะครับแต่จะต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยประชาชนเกิดเห็นตาสว่างวันนี้เพื่อยังไงเสรีไทยก็ไม่มีทางจะพร้อมไปถึงจุดนั้นหรอกครับบอกได้เลยไม่มีทางเพราะว่าเรามันเหมือนมดแตกรังออกมาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช้างมันกำลังอาละวาดไล่เหยียบไล่อะไรเราอยู่เนี่ยนะครับมันก็บางคนบางท่านที่เก๋าทางการเมืองก็บอกรุกครับรับก่อนแล้วค่อยยันแล้วค่อยรุกมันก็จริงในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เราทำต้องเป็นเรื่องรับอย่างเดียวนะครับมันรุกได้มันยันได้มันถีบได้มันจระเข้ฟาดหางได้ทั้งนั้นแหละทำได้หลายอย่างใครทำอะไรได้ก็ต้องทำในเรื่องของแนวรบทางการทหารนั้นผมก็ไม่ได้หน่อมแนมว่าจะนั้นไม่ทำอะไรเลยถ้าคิดสวัสดิ์โจทย์จริงๆคือต้องดึงกองทัพมาเป็นข้างประชาชนนะไม่ต้องไปตั้งกองจะตั้งกองกำลังอะไรก็แล้วแต่ใครจะทำก็ทำไปนะครับแต่เนื้อหาที่สุดคือว่าวันนั้นวันที่ประชาชนลุกประชาชนมีความชอบธรรมถ้ามันมาฆ่าประชาชนนี่ประชาชนก็ถ้าใครจะตอบโต้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าประชาชนปักหลักอยู่ในฐานเนี่ยแล้วฮึ่มนะครับ60จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยทหารที่มันคิดว่ามันอยู่ข้างถูกเป็นเสียงส่วนใหญ่มีอำนาจชอบธรรมเนี่ยโดนบีบจากต่างประเทศด้วยมันจะมือไม้อ่อนดีไม่ดีมันจะมายืนข้างประชาชนเราต้องทำให้สิ่งเหล่านี้เพราะว่านั่นการสูญเสียจะน้อยที่สุดแต่ถ้าคุณไปสร้างกองกำลังแข่งกับกองทัพนั่นตายนะครับเขามีงบประมาณอย่างชอบธรรมโอเคคุณก็ต้องดึงต่างชาติเข้ามาแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วความเสียหายจากซากปรักหักพังทั้งหลายนะครับใครจะรับผิดชอบมันอาจจะไวดั่งใจนะครับแต่ก็ตายไวนะครับแล้วก็เสียหายไวเพราะนั้นจริงๆนะถ้าใจเย็นเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าการต่างประเทศต้องพร้อมตัวมวลชนเนี่ยเชิงปริมาณคุณภาพและความเป็นเอกภาพทางอุดมการณ์และก็แนวทางต่างๆเนี่ยต้องชัดแล้วตัวนำเนี่ยองค์การนำเนี่ยพรรคนำเนี่ยแล้วก็ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนำเนี่ยก็ต้องให้มันชัดเป็นที่มั่นใจกับคนไทยและต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นนะครับเราจะไปมองข้ามไม่ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยจริงๆนักการเมืองเองนะเราก็ต้องคัดกรองด้วยเหมือนกันเพราะว่านับจากนี้ไปถึงวันที่เราจะมีชัยชนะนั่นผมไม่แน่ใจว่าเราจะเลี่ยงการเลือกตั้งอะไรได้นะวันนี้ก็เตือนสตินักการเมืองไปว่าจริงๆนะพวกเราดูถูกพวกคุณมากนะครับหลายคนนะครับแต่ว่าส่วนที่ดีก็ดีนะครับเราก็ดีอยู่แต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ซะเยอะแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาทหารที่มีหัวจิตหัวใจมีอุดมการณ์จริงๆต้องการสู้ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องการเห็นประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยไม่ถึง 5% นะครับอ้าวนี่เป็นคำพูดของคนที่อยู่ในพรรคเองนะครับนะอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับได้คุยกันแล้วก็ท่านก็ให้เกียรติคุยแล้วก็บอกมานะครับว่ามันไม่ถึงหรอกผลประโยชน์ทั้งนั้นถึงเวลามาหัวหดหมดแล้วมันก็จริงวันนี้ที่มาพูดเชิงการเมืองสู้อะไรกันบ้างเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังให้เครดิตอย่างนะคุณจตุพรเนี่ยก็ยังออกมาพูดอะไรบ้างถึงจะพูดได้ไม่มากจะจัดวันเกิดก็โดนตบหัวไปเนี่ยก็คงรู้แล้ววันนี้นะครับตัวเองอยู่ในสภาพไหนนะครับแต่เขาก็ยังออกมาพูดบ้างนะแต่นักการเมืองที่หัวหดและไม่ยอมทำอะไรเลยวันนี้ส่วนหนึ่งเราให้เครดิตไปว่านะเขาเรียก benefit of the doubt ก็บอกว่าเพราะโดนกดหัวจริงๆถ้าทำก็ตายเป็นเป้าแล้วทำแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนี้ก็โอเคพอเข้าใจแต่นับจากนี้จนถึงวันที่ประชาชนจะต้องชิงชัยนับถึงวันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่วันที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยท่านทำอะไรพวกผมที่อยู่ข้างนอกพวกเราประชาชนทั้งหลายที่ต่อสู้กันนั้นจะต้องจดบันทึกเอาไว้นะครับแล้ววันที่ฟ้าใสฟ้าเปลี่ยนสีมาเมื่อไหร่ให้พวกนักการเมืองตระกูลใดๆที่มันทรยศประชาชนมันไม่ร่วมต่อสู้กับประชาชนแล้วจะเสนอหน้าเวลาที่ใกล้ชนะเพื่อจะมารับอำนาจนั้นจงเตรียมชื่อเขาไว้แล้วสั่งสอนให้สะสมอย่าให้ได้ผุดได้เกิดในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้ผมระบุไว้คร่าวๆนะครับที่จริงถ้าจะต้องไปจัดแนวรบในการต่อสู้ก็มองได้คือเงื่อนไขทั้งหมดในด้านมวลชนด้านการต่างประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพนะครับต้องไปพร้อมกันที่จริงถ้าจะไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่าหน่อมแนมมองอะไรไม่ครบนะครับก็เอาเป็นว่าเวลาเราจะสู้เนี่ยนอกจากองค์ประกอบที่ผมว่ามาแล้วเนี่ย
เราก็ต้องจะต้องไปดูแนวรบด้วยเหมือนกันว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันทำได้เลยวันก่อนผมชอบใจนะดีเจบก.รายจุดได้ออกมาพูดในเรื่องของสิ่งที่ทำได้นะครับก็คือวันนี้ไหนๆทหารมาอยู่ในอำนาจเนี่ยพี่น้องจะลำบากอะไรนี่พี่น้องก็ต้องดูแลตัวเองได้อะไรได้ทหารเนี่ยไหนๆนะมึงทำชั่วนะชั่วอยู่แล้วเป็นกบฏยังไงจบเมื่อไหร่นี่โดนตีนไม่ใช่โดนตีนโทษขออภัยครับโดนโทษแน่เราไม่ยอมครับไม่งั้นเนี่ยไม่รู้จักสำนึกผิดวันนี้ไล่แต่สนธินะบังนะครับไล่มาถึงเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันเป็นกบฏนะครับแล้วกษัตริย์ภูมิพลด้วยเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้บอกว่าแต่ว่าเราฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้แต่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาอย่างนี้ประชาชนชนะก็มีศาลประชาชนหรือว่าจะมีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยวันที่จะต้องลงประชามติอะไรกันเนี่ยนะครับวันนี้รัฐธรรมนูญก็ถ้าเกิดรัฐธรรมนูญประชาชนเขียนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีบทบอกว่าห้ามฟ้องกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยก็จบนะครับมันก็ต้องโดนชะตากรรมเข้าไปเหมือนกันก็ฟ้องร้องก็ว่ากันไปแล้วครับนะตอนนั้นจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องแต่ถ้าชนะแล้วมันก็เขียนอะไรได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่า แนวรบด้านต่างๆเนี่ยทหารมาอยู่ในอำนาจวันนี้ข้อดีของการที่เรากดดันก็คือทำให้เขานั้นทำเลวไม่ได้ดังใจเรื่องไมโครโฟนนะครับเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับผู้สื่อข่าวต้องขอขอบคุณนะครับก็ต้องพัฒนาเนี่ยปฏิรูปเรื่องการสื่อสารมวลชนด้วยเหมือนกันนะครับแนวรบด้านนี้นะครับเราทำทุกวันที่เราทำเนี่ยเราบีบสื่อสารมวลชนให้ต้องระวังตัวมากขึ้นรายงานอะไรผิดเข้าข้างฝั่งผิดนอกจากเขาก็ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ว่าเข้าข้างคนผิดก็เริ่มไอ้อายบ้างแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยได้จับผิดพวกนี้จนกระทั่งนะครับมันต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็การที่ฝั่งตรงข้ามมันทำความผิดความชั่วประยุทธ์ปากสุนัขเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามึงใช้ตีนพูดหรือใช้ปากพูดเนี่ยนักข่าวเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเขาก็เลยเอาไมโครโฟนไปใส่ที่เท้านะครับผมได้เห็นแล้วโอ้โหสุดยอดเลยมันจะด้วยเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ภาพนั้นสัญลักษณ์มันบอกเลยว่าปากมึงพูดไม่ดีไม่มีสาระไม่มีสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปไว้ที่ปากเลยปากคุณกับตีนมันมีค่าเท่ากันโอ้โหมันสุดยอดเลยภาพนั้นนะครับนี่คือทุกอย่างที่เราทำตอนนี้คือให้คนชั่วนั้นมันทำชั่วน้อยลงนะครับบางทีมันก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นให้มันทำชั่วน้อยลงทำร้ายพี่น้องเราน้อยลงบังอาจนะครับย่ามใจหรือว่าทำลายประเทศชาติน้อยลงต้องจับหูจับตาเพราะยังไงวันนี้เราก็ยังแย่งอำนาจมาจากมันไม่ได้แต่เราต้องวางแผนที่จะล้มอำนาจนะครับล้มอำนาจอย่างชอบทำเบ็ดเสร็จแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดแต่ว่าใครจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่จงดูเถอะที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ทำได้แล้วหลายอย่างจำเป็นต้องมีนะครับต่างประเทศด้านมวลชนด้านการสร้างเอกภาพในแนวทางการต่อสู้ด้านการนะวางแผนที่มีรถแมพที่มันชัดเจนในเรื่องของกองทัพนะครับในเรื่องของแม้กระทั่งความจริงอาการตาสว่างทั้งหลายเนี่ยวันนั้นคนที่อยู่ในฝั่งมวลชนต้องตาสว่างจริงสว่างจริงไม่ใช่เฉพาะตระกูลมหิดลไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์มันทุกเรื่องนะครับนะมันเราคงไม่หน่อมแนมขนาดมองว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยรวมไปที่ภูมิพลคนเดียวนะมันสารประโยชน์กันมันเกี่ยวข้องกันแม้กระทั่งพวกเราคนไทยทุกคนก็มีส่วนนะครับที่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้นะสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนประชาชนหรือว่าเราก็ยอมให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วแนวรบจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษาการเมืองการปกครองเนี่ยอย่างการเมืองการปกครองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเผด็จการมันวางแผนจะอยู่ยาวแล้วก็เราไม่สามารถจะล้มนะการเลือกตั้งได้เราไม่สามารถจะล้มการลงประชามติสมมติมันให้ลงนะเรื่องของการรับรัฐธรรมนูญได้ยุ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยจะทำยังไงล่ะนะครับเพราะนั้นจริงๆเราก็ควรจะมีนักการเมืองน้ำดีเนี่ยมายืนข้างประชาชนแล้วก็สานมือรวมใจกันเอาไว้ไม่ใช่วันนี้เราด่านักการเมืองทั้งหมดแล้วก็เราไม่นะไม่เหลือญาติดีกับกันเลยเนี่ยเป็นศัตรูกันไปเลยแล้วก็ไม่ร่วมมือกันถึงเวลาจะต้องใช้เนี่ยเราก็จะนะครับจะไปสู้เขาได้ยังไงเราต้องการกำลังที่สมบูรณ์ที่สุดเราก็ต้องช่วยกันพัฒนานักการเมืองให้ข้อคิดให้อะไรไปประชาชนที่มีนักการเมืองอยู่ในท้องที่พี่น้องก็ต้องเริ่มคุยไปถามเฮ้ยถ้าไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยถึงคราวเลือกตั้งมาวันข้างหน้ามาเนี่ยเราก็จะได้รู้นะว่าท่านเนี่ยนะครับไม่ได้มีสำนึกประชาธิปไตยประเด็จการครองเมืองแล้วท่านก็สยบยอมดีไม่ดีไปยอมรับตำแหน่งโน่นนั่นนี่นะครับเพื่อจะได้ผลประโยชน์นะพอรออยู่ไปนานๆก็ปากแห้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนะวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับพวกเราจะได้ทำงานอะเราเป็นกองเชียร์มานานนะครับทุกอย่างมันไม่ชัดเราก็ยังกังวลนะครับเราก็สงสัยว่าใครเป็นผู้นำกันแน่แต่วันนี้บทสรุปก็คือโอ้30นาทีพอดีพี่เนี่ยขออภัยนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องพูดแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันบทบาทเนี่ยมันเรียกร้องท่านแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านรักบ้านรักเมืองจริงนะครับท่านรักชาติจริงไม่ใช่รักชาติแต่ปากนะครับนะครับแต่ปากก็เป็นประโยชน์นะครับผมเองก็ใช้ปากในการช่วยชาติวันนี้นะครับช่วยได้แค่ไหนเราไม่รู้
ก็ใช้ตามที่สติปัญญามีก็ทุ่มเวลาให้นะครับวันหนึ่งก็ได้สัญญาไว้ก็ได้ทำตามสัญญาครับขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับวันที่จำเป็นจริงๆอยู่ไม่ได้ก็ต้องข้ามไปบ้างแต่ก็พยายามนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็ทำอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ท่านทำอะไรทำกันเถอะนะครับแล้วก็คำพูดที่จะวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องทำได้ในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าให้คำนั้นมันเป็นคำที่ฟังแล้วนะครับคนฟังรับได้แล้วก็เกิดความรู้สึกดีว่าเออเป็นคำที่มาจากมวลมิตรนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่การสานกำลังนะครับสานแรงกายแรงใจวันที่เราต้องรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็ไปถึงเอาอำนาจกลับมาให้ประชาชนแล้วก็สถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นเราจำเป็นต้องช่วยพึ่งแรงของมวลมิตรพี่น้องทุกคนด้วยกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ30นาทีเด้เลยนะครับพี่เนยครับกรุณาช่วยปิดท้ายด้วยนะครับครับไม่เป็นไรแม่ปกติพูดยาวเลยครับครึ่งชั่วโมงเลยครับกับนั้นผมจบรายการด้วยอีกสัก2นาทีดีมั้ยเนี่ยครับครับเอาขออีก2นาที2นาทีหรือ20นาทีก็ได้พี่เนยครับเนี่ยแล้วเรื่องว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยครับเอา2นาทีนะครับครับใช่ครับคือใครจะคิดอะไรนะฮะคือในฐานะที่เป็นแนวร่วมเดียวกันเนี่ยนะฮะมีอุดมการณ์เหมือนกันนะฮะคิดได้นะคิดสนับสนุนคิดแนะนำคิดอะไรได้แต่ความคิดนั้นน่ะต้องให้ผู้อื่นปฏิบัติได้ด้วยนะถ้าผู้อื่นเขาปฏิบัติไม่ได้ตามทำตามสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปบังคับเขาไม่ได้นะคิดนะคิดได้มันเป็นเสรีภาพของความคิดนะแล้วเราต้องศึกษาหน้าที่ศึกษาสถานะเขาก่อนนะว่าเขาปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ไหมตามความต้องการของเราได้ไหมนะทุกคนคิดไปหมดนะก่อนที่ผมจะจบนะฮะในเรื่องของวันนี้เรื่องเสรีไทยนะก็อยากจะขอร้องให้เพื่อนพี่ๆนะฮะทุกคนเลยว่าเราเอาความเป็นแดงของเราเนี่ยมาเป็นความเป็นเสรีไทยดีกว่าเพราะไอ้ความเป็นแดงของเราเนี่ยมันยังน้อยกว่าความเป็นเสรีไทยเพราะความเป็นแดงของเรามันยังมีแดงอวยเจ้าแดงเลือกตั้งที่แบบว่ามีประมุขมาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้เนี่ยนะเพราะว่าเอาแดงของความเป็นแดงของเราเนี่ยเปลี่ยนสถานะมาเป็นเสรีไทยเพราะเสรีไทยตราบใดที่มีประมุขเนี่ยนะเราก็ไม่ให้การสนับสนุนที่ให้มีเลือกตั้งแบบมีประมุขเพราะไอ้นั่นมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่สมบูรณ์เนี่ยต้องไม่มีประมุขไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้ประมุขหมายถึงประมุขที่มีคุณธรรมไม่มีก้าวไก่เรื่องการเมืองไม่ไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไม่ยอมรับทหารที่อำนาจในเขาเรียกประมุขที่มีคุณธรรมแต่ถ้าประมุขเฮงซวยเนี่ยตราบใดที่มันมีประมุขเฮงซวยเนี่ยมันมีผลประโยชน์มีทหารไปก่อให้เกิดความสร้างอำนาจเกิดขึ้นเนี่ยประมุขเฮงซวยทุกคนน่ะเพราะว่าไอ้ประมุขมันต้องการความอยู่รอดไอ้ทหารมันต้องการอำนาจทหารต้องการกดขี่นักการเมืองทหารต้องการมีอำนาจเป็นการคนรอบข้างประมุขเนี่ยต้องการมีอำนาจองคมนตรีมีอำนาจปปช.มีอำนาจองค์กรอิสระมีอำนาจเพราะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังมีประมุขเนี่ยอย่าไปเลือกตั้งครับต่อต้านระบอบเลือกตั้งต่อต้านระบอบประชาธิปไตยที่มีประมุขมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีประมุขเนี่ยโอกาสที่จะมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เนี่ยอย่างประเทศอื่นที่เจริญแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากเพราะไอ้กระบวนการทหารน่าจะถูกยกเลิกไปทหารก็อยู่ข้างนอกไปไม่มีทหารสตรีมาเดินในกรุงเทพทหารก็ไม่มีทหารมาคุมบ่อนไม่มีทหารไม่เป็นนักเลงอิทธิพลนักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจที่อยู่ในแวดวงกษัตริย์เนี่ยมันก็จะหมดไปกฎหมายจะเป็นกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายหมดไอ้คนไทยบางคนเนี่ยแหมมันรักจังเลยบางคนบอกโอ้ยเอาขอเว้นไว้ว่าองค์ได้ไหมองค์นี้รักจริงๆเลยแต่องค์นี้ก็แก่จะตายไปวันเร็วๆแล้วเนี่ยเพราะว่าภาพของอดีตถ้าเคยเราติดกับมันอินกับมันเนี่ยมันธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายผมถามว่ารักกันจริงเวลานี้ในอายุก็จะ90แล้วยังไงก็ต้องตายถ้าถามว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยมาคิดถึงลูกหลานพวกเราว่าจะทำยังไงจะปกครองกันยังไงจะมีการปกครองจะเอาทหารส้นตีนพวกนี้มามีอำนาจไหมและกดขี่กองเพลลูกหลานพวกคุณไหมมันช่วยกันคิดมาช่วยกันแก้ไขมองอนาคตเนี่ยอย่ามองแต่องค์นี้เลยมองว่าองค์ที่10องค์ที่11มันมายังไงมันต้องไม่มีสักองค์นึงณเวลานี้น่ะหมดองค์นี้ไปแล้วก็ขอให้เป็นหมดองค์สุดท้ายจะเอามาอีกทำไมมันเกะกะ
ทำอะไรก็ไม่ได้ทหารตำรวจเนี่ยแทนที่ไปดูแลทุกสุขประชาชนไปยืนกุมกระโปงเข้าแถวเลี้ยงรอรับเสด็จเป็นชั่วโมงเนี่ยถามว่าไอ้เงินภาษีประชาชนเนี่ยมันหมดไปเท่าไหร่เอามาเกะกะทำไมตำรวจยืนกุมกระโปง3ชั่วโมงอ่ะผมถามดูเนี่ยแล้วปิดถนนประชาชนเดือดร้อนกันเป็นแถวแทนที่สัญจรไปมาอย่างสะดวกจะไปทำงานก็สายไปโรงเรียนก็สายเด็กโรงเรียนก็สายเดือดร้อนกันคนทั้งกรุงเทพทั้งประเทศผมถามว่าจะเอามาทำไมทำลายระบอบประชาธิปไตยทำไมมาทำลายความสุขของทุกสุขของประชาชนทำไมเอามาทำไมเนี่ยเกะกะเอามาทำลายความสุขของประชาชนมาเอาเปรียบประชาชนมาแบบกดขี่ข่มเหงประชาชนมันเลวสารพัดเนี่ยจะเอามาทำไมกันอีกไม่กี่ปีอีกไม่กี่วันก็ไปแล้วเนี่ยจะเอามาทำไมเกะกะเอาไปคิดดูนะก่อนจะจบวันนี้เนี่ยถ้ามันมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยระบอบประชาธิปไตยไม่มีอำนาจทหารมันมียิ่งใหญ่ครับฟ้ามันจะทำอะไรก็ได้มันถูกมโนไปหมดมันมโนว่ามันเก่งคนเดียวมันมโนว่าเก่งที่สุดในโลกมโนว่าเก่งที่สุดมากกว่าคน65-67 ล้านคนดูมันมโนสิเพราะฉะนั้นต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์ครับถ้าตราบใดมีสถาบันกษัตริย์บ้านเมืองก็จะทิพย์หายแบบทุกวันนี้ต้องไม่มีนะทิ้งเอาไว้แค่นี้ทิ้งไว้ให้ท่านผู้ฟังแค่นี้เอาไปคิดดูนะก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับครับขอบคุณมากครับนปช.อยุธยาและก็มหาวิทยาลัยประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับงั้นเราทั้ง3คนนะครับพี่บุษย์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านพี่เอเนกนะครับแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้ใช้เวลานานเลย3ชั่วโมงขอบคุณพี่เอเนกอีกครั้งนะครับพี่บุษย์ครับงั้นเราลาท่านฟังไปเลยนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ